Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi ja'alal basmalatal karimata fatihata kulli kitab. Arrahmanilladzi ja'alaha barakatan wa yassara biha ma sa'uba minal asbab. الرحيم الذي جعلها موصلة لكل خبير بلا ارتياب ونحمد الله الذي جعلها مفتاحا لمنغلق الأبواب وفلاحا ببيان المشكلات الصعاب وبالصلاة السلام على من خص بها وآله والأصحاب أما بعد فأقول اللهم اجعلنا من أهل بسم الله الرحمن الرحيم ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا كريم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين ونيرو جبحث Bismillahirrahmanirrahim. Nai ilmu al-ishtiqaq. Ilmu al-ishtiqaq fil basmalah. Konti rau cabahas Bismillahirrahmanirrahim. Nai ilmu al-ishtiqaq fil basmalah. Rau catong sab konwa. Ilmu al-ishtiqaq fil basmalah คืออะไรวิชาอะไรว่าด้วยเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไร ilmu al-ishtiqaq fil basmalah ilmu al-ishtiqaq fil basmalah ก็คือ ilmu yubhathu fihiعن أحوال المفردات من حيث انتساب بعضها إلى بعض بالأصالة والفرعية علم الاشتقاق في البسملة وجه اشتقاق في بسم الله الرحمن الرحيمนั่นก็คืออิลมุนก็คือศาสตร์หนึ่งวิชาหนึ่งยุบฮาซูฟีที่จะถูกบะฮัสในศาสตร์นี้ในวิชานี้แหละอันอะฮวาลิลมุฟรอดาติมินไฮซูอินติซาบิบะดิฮาอิลาบะดินบิลอาซาลาติวัลฟรออียะติอิลมุลอิชติกอฟิลบัสมะละคือวิชาหนึ่งศาสตร์หนึ่งแขนงหนึ่งที่ถูกบะฮัสไว้ในศาสตร์นี้วิชานี้ถึงสภาพต่างๆของแต่ละคำในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมว่าแต่ละคำในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นมันพาดพิงมันเกี่ยวพันกับอีกคำหนึ่งว่าเป็นอาซอนเดิมของคำนั้นหรือเป็นฟาโรเป็นสาขาของที่แตกออกมาจากอาซอนนั้นความว่าعلم الاشتقاق في البسملة นั่นก็คือศาสตร์หนึ่งวิชาหนึ่งที่ทำให้เรารู้ถึงสภาพต่างๆของแต่ละคำในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมว่าแต่ละคำในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นมันไปพาดพิงมันไปเกี่ยวพันกับอีกคำหนึ่งว่าเป็นอาซอนเป็นเดิมของคำนั้นหรือเป็นฟาโรห์เป็นสาขาที่แตกออกมาจากอาซอนนั้นนั่นแหละในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิสมีมันแตกออกมาจากอะไรอัลลอฮีแตกออกมาจากลาฟาอะไรอัรเราะห์มานีแตกออกมาจากลาฟาอะไรอัรเราะฮีมีแตกออกมาจากลาฟาอะไร
nelata membahas lafani bismillahirrahmanirrahim wa man taq ok ma jak arai bang tela lafani bismillahirrahmanirrahim tini ruang ilmu istiqaq fil basmalah man jami mushtaq kap mushtaq min ta mushtaq ก็คือลาฟาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเช่นลาฟาอิสมีลาฟาอัลลอฮีลาฟาอัรเราะห์มานีลาฟาอัรเราะฮีมีนั่นเรียกมุชตักถ้ามุชตักมินก็คือลาฟาที่บิสมิลาฟาที่คำว่าอิสมีแตกมาจากมันลาฟาอัลลอฮีแตกมาจากมันลาฟาอัรเราะห์มานีแตกมาจากมันลาฟาอัรเราะฮีมีแตกมาจากมันนั่นเรียกมุชตักมินทีนี้เมื่อเราทราบอย่างนี้ระหว่างมุชตักกับมุชตักมินเราต้องทราบก่อนว่าการอิชติกอกการที่คำหนึ่งแตกออกมาจากอีกคำหนึ่งเขาเรียกอิชติกอกอิชติกอกนั้นจำเป็นอย่างยิ่งมุชตักคือคำที่แตกออกมาเช่นอิสมีอัลลอฮีอัรเราะห์มานีอัรเราะฮีมีนะครับมุชตักอิชติกอกนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คำมุชตักคำที่แตกออกมาอิสมีอัลลอฮีอัรเราะห์มานีอัรเราะฮีมีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องตรงกับมุชตักมินจำเป็นอย่างยิ่งมุชตักจะต้องตรงกับมุชตักมินมุชตักมินก็คือคำที่คำอื่นแตกออกมาจากมันอิสมีในบาสมาละเรียกมุชตักมันแตกออกมาจากอะไรคำนั้นแหละเรียกมุชตักมินอัลลอฮีเรียกมุชตักมันแตกออกมาจากอะไรคำนั้นแหละเรียกมุชตักมินอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมมันแตกออกมาจากอะไรคำนั้นแหละเรียกมุชตักมินนี่ที่บอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งตัวมุชตักลาฟาในบิสมิลลาห์จะต้องตรงกับมุชตักมินคำที่ลาฟาในบิสมิลลาห์แตกออกมาจากมันน่ะจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องตรงกันในเรื่องฮุรุฟอัสลีจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องตรงกันในเรื่องฮุรุฟอัสลีอักษรเดิมคือมุชตักก็มีอักษรเดิมมุชตักมินก็มีอักษรเดิมอย่างเช่นคำว่านาซีรุนนาซีรุนนี่แตกออกมาจากคำว่านัสรอนหรือนาซารอนาซีรุนเรียกมุชตักนัสรอนหรือนาซารอเรียกมุชตักมินอักษรเดิมตรงกันระหว่างมุชตักกับมุชตักมินก็คือมีนูนมีซอดมีรอบนาซิรุนก็มีนูนมีซอดมีรอบนัสรุนหรือนาซารอก็มีนูนมีซอดมีรอบนี่แหละที่บอกว่าอัลอิชติกอกจำเป็นอย่างยิ่งมุชตักกับมุชตักมินจะต้องตรงกันในเรื่องฮุรูฟอัสลีอักษรเดิมจะต้องตรงกันอักษรเดิมจะต้องตรงกันทีนี้เมื่อเราทราบว่าแต่ละลาฟาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั่นเรียกมุชตักลาฟาอิสมีลาฟาอัลลอฮีลาฟาอัรเราะห์มานีลาฟาอัรเราะฮีมีนั่นเรียกมุชตักเมื่อทราบอย่างนี้เราต้องทราบอีกอย่างนึงว่ามุชตักคืออะไรคำนิยามของคำว่ามุชตักคืออะไรนะมุชตักก็คือมาวาฟะกออัสลันฟีฮุรูฟิฮิลอัสลียะติวะมะนาฮูเอาวาฟะกอฮูฟีฮาวะนาซาบะฮูฟีมะนาฮูมุชตักก็คือคำที่ตรงกันกับมุชตักมินตรงกันในเรื่องอักษรเดิมก็ตรงกันและมะนอความหมายก็ตรงกันนาซิรุนมุชตักก
ับนัสรอนหรือนัสรอมุสลิมนะอักษรตรงกันไหมตรงกันนูนสัตรอมะนอตรงกันไหมตรงกันแปลว่าช่วยเหลือความว่ามุสตักก็คือคำที่ตรงกันระหว่างมุสตักกับมุสตักมินตรงกันในเรื่องอักษรเดิมก็ตรงกันและความหมายก็ตรงกันหรืออาวาฟะกะฮูฟีฮาวะนาซะบะฮูฟีมะนะฮูหรือว่าอักษรเดิมน่ะตรงกันแต่ความหมายไม่ตรงกันเลยทีเดียวแต่มันสอดคล้องกันความหมายเมื่อเราทราบอย่างเนี้ยเมื่อเราทราบว่าอิสติกอกจำเป็นอย่างยิ่งมุสตักและมุสตักมินต้องตรงกันในเรื่องฮุรุฟอัสลีตรงกันในเรื่องอักษรเดิมและความหมายก็ตรงกันหรือถ้าไม่ตรงกันก็สอดคล้องกันระหว่างมุสตักกับมุสตักมินเมื่อทราบอย่างเนี้ยเราก็ควรทราบอีกข้อหนึ่งว่าอักษรเดิมของมุสตักมินนั่นก็คือมัสดัรนั่นตามทัศนะอุลามอบิสรียูนส่วนอักษรเดิมของมุสตักมินก็คือฟิอิลนั่นตามทัศนะอุลามอกูฟียูนอักษรเดิมมุสตักมินนั้นหรือคำที่คำอื่นแตกออกมาจากมันนั่นเรียกมุสตักมินอักษรเดิมของมุสตักมินนั้นก็คือมัสดักนี่ตามทัศนะอุลามอบิสรียุนส่วนทัศนะอุลามอกูฟียุนบอกว่าอักษรเดิมคำอื่นอักษรเดิมคำที่คำอื่นแตกออกมาจากมันคือมุสตักมินนั่นก็คือฟิอิลเมื่อรู้อย่างนี้ทีนี้เรามาบะฮัสกันในอิลมุลอิสติกอกฟิลบัสมาละบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นมิได้แตกออกมาจากอักษรใดหรือฮุรุฟใดๆทั้งสิ้นบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่ได้แตกออกมาไม่ได้อิสติกอกออกมาจากอักษรหรือฮุรุฟใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรก็เพราะบานั้นมันเป็นฮุรุฟนี่ดำเนินตามทัศนะที่บอกว่าบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นฮุรุฟนะนี่ดำเนินตามทัศนะที่บอกว่าบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นฮุรุฟนะไม่ได้ดำเนินตามอุลามอบางท่านที่บอกว่าบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นอิเซมไม่ได้ดำเนินตามอุลามอบางท่านที่บอกว่าบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นฟิอิลนี่ที่บอกบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่ได้แตกออกมาจากฮุรุฟใดๆไม่ได้แตกออกมาจากอักษรใดๆทั้งสิ้นก็เพราะบานั้นเป็นฮุรุฟนี่ดำเนินตามทัศนะที่บอกว่าบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นฮุรุฟนะทีนี้ลาฟาอิสมีคำว่าอิสมีในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลาฟาอิสมีในบัสมาลานีตามอุลามะบิสรียูนบอกว่าแตกออกมาจากคำว่าซูมิวหรือซิมวนความหมายก็คือความสูงส่งและคำอิสมีในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นตามอุลามะกูฟียูนบอกว่าแตกออกมาจากคำว่าวิสมุนหรือว่าซามานี่แหละไอซิมวนหรือซูมิวเขาเรียกมุสตักมินอิสมีเรียกมุสตักหรือวิสมุนหรือว่าซามาเรียกมุสตักมินอิสมี
เรียกมุชตักอิสมีในบิสมิลลาห์ตามอุลามะห์บิสริยุนแตกออกมาจากคำว่าสุมิวหรือซิมุนมะนอสูงส่งส่วนตามอุลามะห์กูฟิยุนแตกออกมาจากคำว่าวิสมุนหรือวาสมามะนอเครื่องหมายทีนี้คำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นมีปราชญ์ได้กล่าวว่ามคำว่าอัลลอฮ์หรือลัฟซุลญะลาละในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นไม่ได้แตกออกมาจากคำใดทั้งสิ้นที่มิได้แตกออกมาจากคำใดทั้งสิ้นนี้ก็เพราะว่าการที่มีการแตกออกมาจากคำอื่นนั้นมันจะทำให้มะนอความหมายเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยเหตุนี้แหละไม่เป็นที่อนุญาตในบรรดาพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่อนุญาตให้แตกออกมาจากคำอื่นเพราะมันจะทำให้มะนอนี่เกิดขึ้นมาใหม่นี่มีปราชญ์ได้กล่าวว่าอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องลัฟซุลญะลาละลาฟาอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั่นเป็นทัศนะของปราชญ์บางท่านที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องลาฟาอัลลอฮ์หรือลัฟซุลญะลาละว่าไม่ได้แตกออกมาจากคำใดทั้งสิ้นทีนี้ส่วนปวงปราชญ์อีกด้านหนึ่งบอกว่าคำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลัฟซุลญะลาลาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแตกออกมาจากคำอื่นปวงปากอีกด้านหนึ่งบอกว่าคำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแตกออกมาจากคำอื่นดังมีทัศนะที่หลากหลายดังต่อไปนี้หนึ่งคำว่าอัลลอฮ์ลัฟซุลญะลาลาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแตกออกมาจากคำว่าอัลอูลูฮียะตุนี่อัลอูลูฮียะตุเป็นมุชตักมินลาฟาอัลลอฮ์ลัฟซุลญะลาลาเป็นมุชตักนี่ตรงกันไหมอักษรตรงกันไหมอัลลอฮ์กะลิฟลามฮาอัลอูลูฮียะกะลิฟลามฮาใช่ไหมตรงกันมะนอก็ตรงกันคือพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้พระเจ้าที่ถูกกราบไหว้ใช่ไหมล่ะดังที่ปรากฏในตำรามุคตารุสฮาและกอมุสว่าลาฟาอัลลอฮ์หรือลาฟุลญะลาลาในบัสมาลาแตกออกมาจากคำว่าอัลอูลูฮียะตุแปลว่าพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้พระเจ้าที่ถูกเคารพบูชาพระเจ้าที่ถูกสักการะนั่นหนึ่งนะส่วนท่านไบดอวีเจ้าของตัฟซีรไบดอวีได้กล่าวว่าคำว่าอัลลอฮ์นั้นแตกออกมาจากคำว่าอีลาฮุนหรืออีลาฮะตุนหรืออูลูฮียะตุนก็คือผู้ที่ถูกเคารพบูชาผู้ที่ถูกกราบไหว้ผู้ที่ถูกสักการะเช่นเดียวกันแต่มุสตักมินคืออีลาฮุนอีลาฮะตุนอูลูฮียะตุนตัวท่านอบูซูอูดได้กล่าวว่าคำว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นนามหนึ่งจากบรรดาพระนามต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายก็คือผู้ถูกเคารพผู้ถูกบูชาผู้ถูกกราบไหว้ผู้ถูกสักการะอันหนึ่งนะสองคำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลัฟซุลญะลาลาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแตกออกมา
าจากคำว่าอาลาฮะนี่กาลิฟนี่ก็ลามนี่ก็ฮาใช่ไหมมุสตักมินเนี่ยก็ตรงกับมุสตักคือลาฟาอัลลอฮ์ในบิสมิลลาห์คำว่าอัลลอฮ์แตกออกมาจากคำว่าอาลาฮะแปลว่างงงวยเพราะสติปัญญาทั้งหลายทั้งปวงต่างก็งงงวยในการรู้จักรัฐของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นไหนล่ะอัลลอฮ์ไม่เห็นมีตัวตนสิเหตุนี้แหละปวงปราจึงกล่าวว่าอินนาฮูลาตนลายุดรอกุกุนหัวเหตุนี้แหละเหตุที่ว่าคำว่าอัลลอฮ์แตกออกมาจากคำว่าอาลาแปลว่างงงวยน่ะสติปัญญาทั้งหลายนี่ต่างก็งงงวยในการรู้จักรัฐของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันไหนล่ะรัฐอัลลอฮ์ไม่เห็นมีตัวตนสิเหตุนี้แหละปวงปราจึงกล่าวว่าอินนาฮูซาตันลายุดรอกุกุนฮัวว่าแท้จริงอัลลอฮ์คือรับที่ไม่มีใครสามารถรู้ฮักิกัดรับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไม่มีใครสามารถจะรู้ฮักิกัดท่าแท้รับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ต่างกับฮักิกัดท่าแท้ของมนุษย์ต่างกับฮากิกัตท่าแท้ของมนุษย์ฮากิกัตท่าแท้ของมนุษย์ก็คือสสารที่ต้องการที่อยู่ที่ว่างเท่าตัวมันเองเช่นสสารชิ้นนี้มนุษย์คนนี้ต้องการที่อยู่ที่ว่างเท่าตัวมันเองสสารชิ้นนี้ตัวเย็นฮากิกัตท่าแท้ของมันก็คือต้องการที่อยู่ที่ว่างเท่าตัวมันเองฮักิกัดของมัคโลกทั้งหมดมันคือสสารหรือไม่ก็เป็นลักษณะต่างๆของสสารฮักิกัดท่าแท้แก่นแท้ของมัคโลกเช่นมนุษย์มันก็คือฮักิกัดของมันก็คือแก่นแท้ของมันก็คือท่าแท้ของมันก็คือสสารชิ้นหนึ่งที่ต้องการที่อยู่ต้องการที่ว่างเท่าตัวมันเองสสารชิ้นนี้มันต้องการที่อยู่ที่ว่างเท่าตัวมันเองเกินตัวมันไม่ต้องการนี่ท่าแท้ของมัคลุกโดยเฉพาะมนุษย์เราต่างกับท่าแท้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูซาตุนลายุดรอกุกุนฮัวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือรัฐที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ฮักิกัตท่าแท้แก่นแท้รัฐของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นมะนอที่สองสามคำว่าอัลลอฮ์แตกออกมาจากคำว่าอัลลอฮ์ตูอิลาฟูลานินไอสักันตุอิลาอิลาฟูลานยะนี้สักันตุอิลาอัลลอฮิฉันได้เชื่อฉันได้ยึดถือฉันได้เอียติกอต่ออัลลอฮ์ฉันได้พึ่งอัลลอฮ์ที่มะโนอย่างนี้ก็เพราะหัวใจทั้งหลายทั้งปวงต่างสงบนิ่งมีความสุขสุขจิตอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการซิกรุลลอฮ์และจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงต่างยึดมั่นต่างศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกในวิชาตอฮีกัตฮากีกัตว่ามะริฟัตคอซอห์นั่นเองนั่นมะนอที่สามมะนอที่สี่คำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแตกออกมาจากคำว่าอาลาฮะบิมะนะฟาซีอะความหมายคือกลัวกล่าวคือ
เมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบัญชาใช้พระองค์ทรงบัญชาห้ามบ่าวของพระองค์บรรดาบ่าวของพระองค์ก็กลัวหวาดหวั่นไม่กล้าที่จะฝืนคำบัญชาใช้คำสั่งห้ามของพระองค์นั่นก็หมายความว่าที่ว่าลาฟาอัลลอฮ์แตกออกมาจากคำว่าอาลาบิมะนาฟาซีอันกลัวนี่นั่นก็หมายความว่าเราชูฮูดภาษาอาหรับเราปานังภาษามาลายูกิดเราแบ่งเล่งภาษาไทยหรือวิปัสสนาภาษาบาลีจิตเราแบ่งเล่งจิตเราวิปัสสนาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีสิฟัตญะลาลทรงมีคุณลักษณะยิ่งใหญ่เกรียงไกรและเฉียบขาดในการลงโทษเราชูฮูดปานังวิปัสสนาแพ่งเล็งในจิตว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีสิฟัตญะลาลผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรและเฉียบขาดในการลงโทษใครก็ตามบกพร่องใครก็ตามย่อนยานต่อคำบัญชาใช้บัญชาห้ามของพระองค์พระองค์จะทรงลงโทษอย่างเด็ดขาดเหตุนี้แหละเราจึงเกิดความกลัวขึ้นมากลัวอัลลอฮ์ไม่กล้าทิ้งละหมาดไม่กล้าทิ้งบวชไม่กล้าที่จะไม่ออกซะกะสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติใช้บัญญัติห้ามเนี่ยเราไม่กล้าฝ่าฝืนอันเนื่องมาจากเราสูฮูดปานังอุ้ยปัสนาแป้งเล็งให้ซึ่งในจิตว่าพระองค์ทรงเฉียบขาดในการลงโทษเพราะพระองค์มีสิฟัตญะลาลนั่นเองความหมายต่อมาคำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแตกออกมาจากคำว่าอาลาฮาเช่นเดียวกันแต่บิมะนาอูลาอาคำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแตกออกมาจากคำว่าอาลาฮาเหมือนเมื่อตะกี้นี้แต่ความหมายอูลาอาความหมายแตกต่างกันความหมายก็คือทำให้หลงรักทำให้กล้าชิดกล่าวคือบรรดาบ่าวของพระองค์นั้นจะทําตัวเข้าใกล้ชิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําอามัลอิบาดะห์ที่พี่น้องพี่เฒ่าต่อพระองค์จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระองค์จะเป็นคนรักของพระองค์นั่นก็หมายความว่าอาลาบิมะนาอูลาที่ว่าพระองค์ทําให้หลงรักทําให้ใกล้ชิดทำให้บ่าวของพระองค์ใกล้ชิดรักพระองค์เหลือเกินนั่นก็แปลได้ความว่าเราชูฮูดเราปานังเราวิปัสสนาภาษาอาหรับภาษามาลายูภาษาบาลีภาษาไทยคือเราเป็นเล็งให้ซึ้งในจิตของเราว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีสิฟัตญะมาลพระองค์ทรงมีสิฟัตญะมาลคือพระองค์ทรงนอบน้อมพระองค์ทรงอ่อนโยนพระองค์ทรงอภัยโทษยิ่งพระองค์ทรงนอบน้อมอ่อนโยนทรงอภัยโทษเสมอต่อเบาที่ฝ่าฝืนคำบัญชาใช้คำบัญชาห้ามของพระองค์ดังนั้นใครก็ตามบกพร่องย่อนยานต่อคำบัญชาใช้บัญชาห้ามของพระองค์พระองค์ทรงอภัยโทษเสมอด้วยเหตุนี้แหละด้วยเหตุที่พระองค์มีสิฟัตญะมาลเราวิปัสสนาว่าพระองค์มีสิฟัตญะมาลอภัยโทษเสมอนี่แหละเราจึงเกิดความรักพระองค์เราจึงเกิดความหลงไหลพระองค์เราจึงเกิดความใกล้ชิดพระองค์และผลคล้อยที่ตามมาคือเราจะอ้อนพระองค์อะไรนะกะยาอัลลอฮ์อิกฟิรลีขออภัยโทษให้กับฉันอะไรนะกะยาอัลลอฮ์อิกฟิรลีขออภัยโทษให้กับฉันเห็นมั้ยมิกิกกลัวจนไม่กล้าฝ่าฝืนคำบัญชาใช้นี่ใกล้ชิด
รักจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าพระองค์อภัยโทษเสมอจนกระทั่งจะเกิดความอ้อนฉะนั้นมนุษย์ถ้ามีความกลัวอย่างเดียวไม่ได้ถ้ากลัวอย่างเดียวไม่ได้หรือจะอ้อนอย่างเดียวเหมือนเด็กก็ไม่ได้เช่นเดียวกันต้องมีทั้งกลัวทั้งอ้อน50 50ให้บาลานซ์กันเราจะได้งานหลวงไม่ขาดงานราษฎรไม่เกินไงชะรีอะห์มุฮัมมัดียะห์เราจะได้ไม่ทิ้งไงไม่บกพร่องไงไม่หย่อนยานไงเพราะเราปะนังทั้งซิฟัตยะลัลและซิฟัตยะมัลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในคราวเดียวกันความหมายต่อมาคำว่าอัลลอฮ์แตกออกมาจากคำว่าวาลีฮะจากคำละเป็นวาวคำว่าอัลลอฮ์ในบัสมาละแตกออกมาจากคำว่าวาลีฮะบิมานาตาไฮยารอความหมายงงงวยนั่นก็คือบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่เชื่อไม่ยอมรับไม่ศรัทธาปฏิเสธต่างๆนานานี่ต่างงงงวยว่าไหนล่ะอัลลอฮ์พระเจ้าผิดไหนล่ะไหนล่ะพระเจ้าที่มีนามว่าอัลลอฮ์ไม่เห็นมีตัวตนสิความหมายต่อมาคำว่าอัลลอฮ์ในบัสมาละกับอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแตกออกมาจากคำว่าอูลูลาตุนบิมะนาอัลมะฮับบะอัชชะดีดะความหมายของอูลูลาตุนมุสตักมินที่แตกมาจากคำว่าอัลลอฮ์ในบัสมาละนะความหมายคืออัลมะฮับบะอัชชะดีดะรักเหลือเกินรักมากความหมายคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นผู้รักยิ่งของบรรดาบ่าวของพระองค์ทรงเป็นผู้รักยิ่งของบ่าวรักยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดๆทั้งสิ้นในมรรคโลกนี้กล่าวคือเราชูฮูดเราปะนังเราวิปัสสนาเราเป้งเล็งให้ซึ้งในจิตว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีสิฟัตอัลวะฮาบุอัลลอฮ์พระองค์ทรงมีสิฟัตอัลวะฮาบุให้อย่างเดียวให้กับให้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขอให้โดยไม่มีการเบื่อให้แล้วให้อีกให้อย่างสม่ำเสมอให้อยู่ตลอดเวลาสิฟัตอย่างนี้มีที่มักลุกไหมไม่มีให้สองทีก็เบื่อแล้วมาอีกแล้วให้ไปเมื่อวานเองนี่ที่บอกว่าคำว่าอัลลอฮ์แตกออกมาจากคำว่ากูรู้ละตนบิมะนาอัลมาฮบะชะดีดะรักเหลือเกินรักมากมากคือบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นผู้รักยิ่งของบรรดาบ่าวของพระองค์ทรงเป็นผู้รักยิ่งของบ่าวรักยิ่งกว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดๆในมรรคโลกนี้ทั้งสิ้นกล่าวคือเราชูฮูดเราปะนังเราวิปัสสนาเราเบ่งเล็งให้ซึ้งในจิตว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีสิฟัตอัลวะฮาบุอัรรอซากุมาซะลัมพระองค์เป็นผู้ที่ให้อย่างเดียวมีให้กับให้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขอให้โดยไม่มีการเบื่อให้แล้วให้อีกให้อย่างสม่ำเสมอให้อยู่ตลอดเวลาจะให้เร็วให้ช้าในเรื่องเหตุนี้แหละที่เราปะนังซิฟัตอัลวะฮาบของอัลลอฮ์ทำให้เราเกิดความรักในพระองค์อย่างมากเกิดความรักในพระองค์ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดๆทั้งสิ้นในมรรคโลกนี้เพราะไม่มีใครจะมาใ
yang Al-Wahhab yang การให้ของพระองค์ดังกล่าวมาและพอเกิดความรักในพระองค์มากเนี่ยการทำอิบาดะห์มันจะรู้สึกอร่อยไหมการทำอิบาดะห์มันจะเพลิดเพลินอยู่กับอิบาดะห์ไหมการทำอิบาดะห์จะมีความสุขทางจิตอยู่ตลอดเวลาไหมใช่ไหมล่ะคนน่ะถ้ามันอร่อยมันเพลิดเพลินมันสุขจิตอยู่กับงานอะไรเนี่ยมันก็จะทำงานนั้นอยู่ตลอดถ้าเรามีความรักอัลลอฮ์อยู่ในจิตอยู่ตลอดเนี่ยเราทำอิบาดะห์มันจะอร่อยมันจะสนุกมันจะเพลิดเพลินมันจะสุขจิตมันก็ไม่อยากจะเลิกนี่ผลพวงที่เราปานังวิปัสสนาซิฟัตอัลวะฮาบอัรซักอัลลอฮ์จึงเกิดความรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดๆทั้งสิ้นในมรรคโลกนี้ยิ่งกับลูกยิ่งกับเมียยิ่งกับคนที่รักพ่อแม่อะไรทั้งหลายอักยิ่งกว่าทั้งหมดและผลความที่เกิดอีกมายานก็คือมันจะสุขจิตกับการทําอิบาดะห์มันจะอร่อยมันจะเพลิดเพลินต่อการทําอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละที่ท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซาลาซาตุนมังกุนนะฟีฮิวะจัดฮะลาวะตัลอีมานอัยยะกุนอัลลอฮุวะเราะซูลูฮุอะฮับบะอิไลฮิมิมมาซิวาฮุอิลาอาคิรมีอยู่3ประการผู้หนึ่งผู้ใดมี3ประการนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์เขาจะพบความเพลิดเพลินความอร่อยความหอมหวานของการอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์อย่างที่หนึ่งจากสามก็คืออัยยะกุนอัลลอฮุวะเราะซูลูฮุอะฮับบะอิไลฮิมิมมาซิวาฮุปรากฏว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เป็นที่รักยิ่งสำหรับเขารักยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นรักยิ่งกว่าลูกรักยิ่งกว่าเมียรักยิ่งกว่าพ่อรักยิ่งกว่าแม่ทั้งสิ้นมักนอต่อมาคำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นแตกออกมาจากคำว่าอาลีฮาคำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแตกออกมาจากคำว่าอาลีฮาความหมายก็คือพระองค์ทรงดำรงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คำว่าอัลลอฮ์ในบัสมาลาแตกออกมาจากคำว่าอาลีฮาความหมายก็คือพระองค์ทรงดำรงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทั้งสิ้นประหนึ่งดังน้ำดำรงไว้ซึ่งฟองน้ำน้ำดำรงไว้ซึ่งคลื่นกล่าวคือน้ำเป็นที่มาของฟองน้ำน้ำเป็นที่มาของคลื่นเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ดำรงไว้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อัลลอฮ์คือที่มาของทุกสิ่งสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าไม่มีอัลลอฮ์มรรคโลกจะมีได้ไหมก็มีไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าไม่มีน้ำฟองน้ำจะมีได้ไหมถ้าไม่มีน้ำคลื่นจะมีได้ไหมนี่แหละพวกเราที่เมาเรือกันนะนั่งเรือแล้วก็เมาเรือเมาคลื่นก็เพราะจิตไปจับกับคลื่นพวกเราที่บ้าโลกเพราะจิตไปบ้ากับโลกไปจับกับโลกไม่ได้จับที่มาของมันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าจับอัลลอฮ์จิตสงบจิตเป็นสุขสุขใดหนอจะพอเท่าสุขใจใช่ป่ะถ้าอยู่อย่างเนี้ยเค้าเรียกอยู่อย่างสบายตายอย่างอร่อยทำงานตามหน้าที่ตามชะรีอะห์มุฮัมมัดียะห์ที่อัลลอฮ์รอซูลใช้แต่ขณะเดียวกันมีอัลลอฮ์บัญชาการอยู่ในจิตในจิตมีแต่อัลลอฮ์ใช่มั้ยล่ะนี่แหละอยู่ให้เป็นมะนอต่อมามะนอสุดท้ายของคำว่าอัลลอฮ์ที่เป็นมุสตักแตกออกมาจากคำว่าอัลอิลาฮียะตุนี่มุสตักมินความหมายก็คือการเป็นพระเจ้าผู้ทรงสามารถสร้างผู้ทรงสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยกับกุดรัตของพระองค์คำว่าอัลลอฮ์ในบัสมาละ
คำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแตกออกมาจากคำว่าอัลอิลาฮิยะตุความหมายก็คือการเป็นพระเจ้าผู้ทรงสามารถสร้างหรือทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับกุดรัตของพระองค์นั่นทั้งหมด9มะนอ9ความหมายในมุชตักในลัฟซุลญะลาลาในลาฟาอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทีนี้ลาฟาอัลลอฮ์เช่นเดียวกันลัฟซุลญะลาลาลาฟาอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมประท่านหนึ่งบอกว่านี่เป็นอาลัมชักซีประท่านหนึ่งบอกว่าเป็นอาลัมชักซียนเป็นอาลัมชักซีนี่พิจารณามะนอนะลาฟาอัลลอฮ์ในบิสมิลลาห์เป็นอาลัมชักซีคือเป็นนามที่เฉพาะผู้หนึ่งเท่านั้นอื่นไม่เกี่ยวนั่นก็คือเป็นนามเฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นอื่นไม่เกี่ยวหรือบางท่านกล่าวว่าเป็นอาลัมวะฎออีที่เราทราบมาอาลัมบิลวะฎออีนะหรืออีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นอาลัมวะฎออีอาลัมวะฎออียุนเป็นนามที่มีการตั้งนามมาโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ตามทัศนะที่ถูกต้องดังที่เราได้ทราบมาการที่มันเป็นอิสมาลัมจะอาลัมชักซีหรืออาลัมวะฎออีก็แล้วแต่ลาฟาอัลลอฮ์ในบิสมิลลาห์ชี้ถึงผู้ที่เป็นพระเจ้าที่สูงส่งที่เปี่ยมด้วยบรรดาศีฟัตกามาลัตบรรดาคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทั้งหลายทั้งปวงและปราศจากบรรดาคุณลักษณะที่บกพร่องทั้งหลายทั้งปวงเป็นน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงไว้ซึ่งบรรดาคุณลักษณะที่สมบูรณ์ทั้งหลายทั้งปวงดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าوالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسناYusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. เขาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะถูกสักการะถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้เว้นแต่พระองค์องค์เดียวเท่านั้นผู้ทรงไว้ซึ่งลักษณะอัลมาลิกผู้ทรงอำนาจแห่งการปกครองผู้ทรงไว้ซึ่งลักษณะอัลกุดดูสผู้ทรงพิสุทธิคุณผู้ทรงลักษณะไว้ซึ่งอัสสลามผู้ทรงสันติผู้ทรงลักษณะไว้ซึ่งอัลมุมินผู้ทรงรับรองผู้ทรงลักษณะไว้ซึ่งอัลมุไฮมินผู้ทรงดูแลผู้ทรงลักษณะไว้ซึ่งอัลอาซีซผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดผู้ทรงลักษณะไว้ซึ่งอัลจับบาร์ผู้ทรงไม่ทานุภาพผู้ทรงลักษณะไว้ซึ่งอัลมุตะกับบิรผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงลักษณะไว้ซึ่งอัลคาลิกุผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างผู้ทรงลักษณะไว้ซึ่งอัลบาริอุผู้ทรงบังเกิดผู้ทรงลักษณะไว้ซึ่งอัลมุซอวิรุผู้ทรงกำหนดรูปร่างทีนี้บรรดาน้ำที่เหลืออยู่อีกทั้งหมดนอกจากนี้นั่นคือบรรดาคุณลักษณะน้ำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้น
บรรดาน้ำที่เหลืออยู่อีกทั้งหมดเป็นคุณลักษณะต่างๆของนามอัลลอฮ์อีกทีทั้งสิ้นดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดออูฮูบิฮาเฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีพระนามอันสวยงามยิ่งพระองค์ทรงมีพระนามที่เปี่ยมล้นไปด้วยบารักัตด้วยสิริมงคลดังนั้นฟะดออูฮูบิฮาพวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยพระนามต่างๆอันมีสิริมงคลทั้งหลายทั้งปวงเถิดทีนี้คำว่าอัลลอฮ์ลัฟซุลญะลาละในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำว่าอัลลอฮ์ไม่มีมักลูกคนหนึ่งคนใดจะมาตั้งชื่อเรียกเหมือนนามว่าอัลลอฮ์ได้เลยเคยมีไหมมีมักลูกสักคนหนึ่งจะเป็นยินจะเป็นมนุษย์จะเป็นมลาอิกะฮ์ที่จะมีนามว่าอัลลอฮ์มีไหมไม่มีเลยเหตุนี้แหละเหตุที่ไม่มีมักลูกใดๆจะมาตั้งชื่อเรียกว่าอัลลอฮ์เหมือนกับนามอัลลอฮ์นี่เหตุนี้ละบรรดาปวงป่าทางลูกอารบีอะบอกว่าคำว่าอัลลอฮ์มิได้แตกออกมาจากคำใดๆทั้งสิ้นนี่ทัศนะหนึ่งเหตุที่ว่าคำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาห์คำว่าอัลลอฮ์ไม่มีมักลกใดๆจะมาตั้งชื่ออัลลอฮ์เหมือนนามอัลลอฮ์นี่บรรดาปวงป่าทางด้านภาษาอาหรับทางลูกอารบีอะได้บอกว่าคำว่าอัลลอฮ์ไม่ได้แตกออกมาจากคำใดๆทั้งสิ้นคือไม่มีมุสตักมินว่าอย่างนั้นเถอะและได้กล่าวต่อไปว่าคำว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นอิสมจามิดที่ไม่ได้แตกออกมาจากคำใดๆทั้งสิ้นไม่มีมุสตักมินดังกล่าวมานี้ได้ถ่ายทอดโดยท่านกุรตูบีถ่ายทอดมาจากบรรดาอุลามะห์กลุ่มหนึ่งเช่นอิหม่ามชาฟิอีเราท่านคัตตาบีท่านอิหม่ามุลฮะรอมัยน์ท่านอิหม่ามกะซาลีเป็นต้นแต่มีรายงานจากท่านคอลิลคู่ของท่านซีบะไวและมีรายงานจากท่านซีบะไวว่าอาลิฟลามในคำว่าอัลลอฮ์อาลิฟลามในคำว่าอัลลอฮ์มันมูลาซะมะมันประจำอยู่กับคำอัลลอฮ์ตลอดกาลจะแยกออกจากกันไม่ได้รายงานมาจากท่านคอลิลคู่ของซีบะไวและรายงานจากท่านซีบะไวว่าอัลลิฟลามในคำว่าอัลลอฮ์มันมูลาซะมะมันประจำอยู่กับคำอัลลอฮ์ตลอดกาลจะแยกออกจากกันไม่ได้ท่านคัตตอบีได้กล่าวว่าพวกท่านเหม็นกันหรอกหรือที่อยู่กากันว่ายาอัลลอฮูยาอัลลอฮ์อาลิฟลามอยู่เป็นฮัมซะห์กอตอใช่ไหมล่ะเราพอละฟาอื่นยาอัรเราะห์มานกล่าวไม่ได้ยาอัรเราะฮีมกล่าวไม่ได้กล่าวได้เฉพาะยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อาลิฟลามมันประจำอยู่กับละฟาอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาแต่พอคำอื่นล่ะอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลกอฟูรอัลวะดูดจะกล่าวว่ายาอัลกอฟูรยาอัลวะดูดยาอัรเราะห์มานยาอัรเราะฮีมไม่ได้ท่านกุรตูบีท่านกิซาอีและท่านฟารอได้กล่าวว่าแท้จริงอาซอนเดิมของคำว่าอัลลอฮ์ก็คืออัลอีลาฮูที่แปลว่าพระเจ้าแหละต่อมาอัลลูกอวียูนบรรดาอุลามอลูกออุลามอภาษาอาหรับและพวกซอรฟียูนบรรดาอุลามอซอรฟได้ลบฮัมซะห์ออกไปแล้วอิดกอมตัวลามแรกเข้าไปในลามตัวที่สองจึงกลายเป็นคำว่าอัลลอฮ์ทีนี้เมื่อเราทราบอย่างเนี้ยว่าท่านกุรตูบีท่านกีซาอีท่านฟาร์ร
ได้กล่าวว่าแท้จริงอัลซอนเดิมของคำว่าอัลลอฮ์ก็คืออัลอิลาฮุมันของพระเจ้านั่นแหละต่อมาอัลลูกอวียูนอุลมาลูกอัสซอร์ฟียูนอุลมาซารฟได้ลบฮัมซาออกไปแล้วอิดกอมลามตัวแรกเข้าไปในลามตัวที่สองจึงกลายเป็นคำว่าอัลลอฮุและท่านกุรตูบีได้กล่าวคำว่าอัลลอฮ์นี่แตกออกมาจากคำว่าวาลีฮาบิมะนาตาฮิยารท่านกุรตูบีได้กล่าวว่าคำว่าอัลลอฮ์แตกมาจากคำว่าวาลีฮาบิมะนาตาฮิยารมะนองงงวยเช่นเดียวกันที่ผ่านมาและแตกมาจากคำว่าอาลูลาตุนบิมะนาซาฮาบุลอักลีสติปัญญาหายไปคือหมดสติเหมือนตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกัลลัมัลลอฮุมูซาตักลีมะหลังจากนั้นนบีมูซาหมดสติใช่ไหมล่ะที่จะบันตูริซีนายที่ทีนี้ลาฟาอัลรอฮ์มานลาฟาอัลรอฮ์มานนั้นเป็นสิฟัตมุชับบะฮะนี่อธิบายไปแล้วลาฟาอัลรอฮ์มานเป็นสิฟัตมุชับบะฮะที่แตกมาจากคำว่าอัลรอฮ์มะตุอัลรอฮ์มะนั้นมุสตักมินอัลรอฮ์มานมุสตักคำพูดนี้ที่บอกว่าอัลรอฮ์มานเป็นสิฟัตมุชับบะฮะแตกมาจากคำว่าอัลรอฮ์มานนี่คำพูดนี้ตรงกับทัศนะที่บอกว่ามัสดัดนั่นคืออาซอนที่ซีกอดต่างๆแตกออกมาจากมันนั่นคือทัศนะของบรรดาอุลามอบิสรียูนและตรงกับทัศนะที่บอกว่าคำที่มัชฮูรคือคำอัลรอฮ์มานะคำที่มัชฮูรครับคือคำอัลรอฮ์มานนั่นและคืออาซอนเดิมที่ซีกอดต่างๆแตกออกมาจากมันแต่บางทัศนะกล่าวว่าคำว่าอัลรอฮ์มานในบัสมาละเป็นคำที่ไม่ได้แตกออกมาจากคำใดนั่นบางนักปะนี่คำว่าอัลรอฮีมในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำอัลรอฮีมนั้นเหมือนกับคำอัลรอฮ์มานกล่าวคือบางทีแตกออกมาจากคำว่าอัลรอฮ์มะเมตตาสงสารบางทีแตกออกจากมาอาแตกออกมาจากคำว่ารอฮุมาเมตตาสงสารการที่คำอัลรอฮ์มานและคำอัลรอฮีมแตกออกมาจากคำอื่นคือแตกออกมาจากคำว่าอัลรอฮ์มานั้นถือว่าเป็นอิจมาของปวงปากทั้งคำอัลรอฮ์มานและอัลรอฮีมเป็นมุบาลาฆะห์ด้วยกันทั้งคู่แต่คำอัลรอฮ์มานนั้นมุบาลาฆะห์กว่าคำอัลรอฮีมเพราะจำนวนอักษรของคำอัลรอฮ์มานมากกว่าจำนวนอักษรของคำอัลรอฮีมดังกายดะที่กล่าวว่าซิยาดะตุลฮุรูฟิตะดุลลุอะลาซิยาดะติลมะนาใช่ไหมล่ะที่ผ่านมากะลิมาใดที่มีจำนวนอักษรมากกว่านั่นย่อมชี้ถึงกะลิมานั้นมีความหมายที่มากกว่าเมื่ออัลรอฮ์มานกะลิมาอักษรมากกว่าอัลรอฮีมแน่นอนอักษรมากกว่ามะนอต้องมากกว่ากินความหมายกว้างกว่าคืออัลลอฮ์โปรดปรานเมตตาทั้งมุมินและกาเฟรในโลกดุนยานี้ท่านอิบนุลอัมบารีได้เอามาจากท่านมุบริดว่าคำอัลรอฮ์มานนั้นเป็นชื่อภาษาอิบรอนีไม่ใช่ภาษาอาหรับในทัศนะหนึ่งนะของท่านอิบนุลอัมบารีท่านอิบนุลอัมบารีได้เอามาจากท่านมุบาริดว่ามุบาริดกับปราชญ์นะฮูท่านหนึ่งแหละท่านอิบนุลอัมบารีได้เอามาจากท่านมุบาริดว่าคำว่าอัลรอฮ์มานเป็นชื่อภาษาอิบรอนีไม่ใช่ภาษาอาหรับส่วนท่านอบูอิสฮากอัซซัจญาจได้กล่าวไว้ในตำรามะอานิลกุรอานของท่านว่าท่านอะห์มัดบินยะฮยาได้กล่าวว่าคำอัลรอฮีมนั้นเป็นภาษาอาหรับส่วนอัลรอฮ์มานเป็นภาษาอิบรอนีท่านอบูอิสฮากอัซซัจญาจนี้ได้กล่าวว่าทัศนะนี้
คือทัศนะของท่านอิบนุลอัมบารีและทัศนะอะห์มัดบินยะยานี่ไม่เป็นที่ชื่นชอบในหมู่อาหรับเลยที่บอกว่าอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมเป็นภาษาไอบรอนีไม่ใช่ภาษาอาหรับนี่ท่านอบูอิสฮากอัซซัจญาดได้กล่าวว่าทัศนะนี้คือทัศนะอิบนุลอัมบารีและทัศนะอะห์มัดบินยะยาไม่เป็นที่ชื่นชอบในหมู่อาหรับเลยและท่านกุรตูบีได้กล่าวว่าคำว่าอัรเราะห์มานและคำอัรเราะฮีมนั้นมะนอเดียวกันความหมายเดียวกันเราะห์มานเราะฮีมผู้ทรงโปรดปรานเหลือเกินผู้ทรงเมตตาเหลือเกินเหมือนกับนัดมานนาดีมผู้ที่เสียอกเสียใจเหลือเกินวัลลอฮุอะลัม